ผู้ชมครับช่วงนี้มาดูเรื่องของม็อบกันหน่อยฮะเป็น<ะ>ม็อบชนม็อบอีกแล้วครับในวันนี้ที่หน้ารัฐสภานะครับปรากฏว่ามีม็อบเนี่ยที่เห็นต่างกันเนี่ยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยไปชุมน<ะ>ุมที่นั่นพอดีนะฮะบรรยากาศที่หน้าบริเวณรัฐสภาครับมีคณะ รณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือใช้ตัวย่อว่าคอรชนะครับเขาทยอยเดินทางมาร่วมการทํากิจกรรมแสดงจุดยืนไม่แก้เขียนใหม่เท่านั้นาานําโดยนายอนุสร,รอุโนโนครับอาจารย์ประจํำคณะสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยานะฮะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงครับก็นํากําลังตํารวจจากพื้นที่กองกำกับการตํารวจนครบาลนะครับกองอกำนครบาลหนึ่งแล้วก็นกครบาล4นะฮะกว่า2 0 0นายเนี่ยไปตั้งแถวตึงกําลังรอบด้านหน้าอาคารนะฮะอย่างแน่นหนาพร้อมตั้งรั้วเหล็กกั้นด้วยทีนี้มันมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มของพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์อดีตในร่วมกอปปสครับที่เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาแสดงจุดยืนการร่วมปกป้องชาติาศาสนาพระมหากษั เพื่อต่อต้านแกนนาที่หมิ่นสถาบันก็เริ่มทยอยมาแล้วเช่นกันแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับได้ขอความร่วมมือกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายเลยนะครับให้ชุมนุมกันคนละฝั่งเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะตอนนี้หลายคนก็ห่วงว่ามันจะบานปลายหรือเปล่าจะประทะกันหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ของวันนี้ที่ต้องจับตาดูนะครับ ทางตำรวจเองนะคะก็จับตาม็อบกลุ่มผู้เห็นต่างด้วยนะคะมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วย <c oughs> พร้อมกันนี้ก็วอนไปถึงผู้นำของม็อบนะคะว่าอย่าละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นค่ะ พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจเปิดเผยกรณีกลุ่มผู้เห็นต่างมีการนัดจัดกิจกรรมชุมนุมในวันนี้ที่หน้ารัฐสภาเวลา10บโมงเช้าและในช่วงเย็นก็จะมีการชุมนุมกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตถัดจากนั้นจะเป็นการนัดชุมนุมใหญ่ในวันที่สิสิงหาคมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยท่านกล่าวว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามการข่าวด้านความมั่นคงมาโดยตลอดซึ่งทุกครั้งที่มีรายงานว่าจะมีการจัดการชุมนุมขึ้นทางตำรวจก็ได้มีการประเมินสถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือป้องกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นค่ะรวมถึงกลุ่มมือที่3เองที่อาจจะฉวยโอกาสเข้ามาสร้างสถานการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องด้วยสําหรับการชุมนุมที่จะจัดขึ้นส่วนตัวนะคะพันตํารวจเอกกฤษณะอยากขอความร่วมมือไปยังแกนนํากลุ่มผู้เห็นต่างให้ไป ศึกษาข้อกฎหมายรวมถึงดูว่าการกระทําลักษณะใดที่สามารถทําได้และไม่สามารถกระทําได้จะต้องมีการทําเรื่องขออนุญาตก่อนหรือไม่นอกจากนี้อยากให้พิจารณาว่าการจัดการชุมนุมดังกล่าวกระทบกับการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่เพราะหากกระทบก็จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเช่นกันค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ